จากที่เราไปรายงานเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะแรปเปอร์หนุ่มกวินดูวาวพร้อมกับทนายความค่ะเดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีนะคะผู้ที่ปล่อยข่าวปลอมแล้วก็เผยข้อมูลส่วนตัวหลังจากนั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะพร้อมกับทนายความโดยบอกว่าครั้งนี้เนี่ยตั้งใจจะเอาผิดเพจ Facebook ชื่อดังที่นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์สร้างความเข้าใจผิดเสียหายนะคะแถมมีบางคนเนี่ยเอาข้อมูลส่วนตัวบ้านเลขที่ไปเผยแพร่ด้วยกลัวว่าครอบครัวนั้นจะไม่ปลอดภัยค่ะขอบคุณนี้นะครับมีเพจชื่อว่ากูมาแล้วกล่าวหาว่าผมโกงเงินเอาไปให้ภรรยามีการโพสต์บ้านเลขที่ของผมโพสต์รูปภาพหน้าบ้านผมให้พิกัดบ้านภรรยาผมคือเขาไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนทําครับการที่ว่าเอาบ้านเลขที่ของเราเอารูปภาพบ้านของเรานะคะแล้วก็รูปรถยนต์ป้ายทะเบียนของเราไปลงในคอมพิวเตอร์อย่างนี้มันก็จะมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้แล้วก็โพสต์ชี้เฉพาะเจาะจงระบุบ้านเลขที่อย่างนี้มันมีผลต่อความไม่ปลอดภัยค่ะสิ่งที่เราต้องการดำเนินกับดีกับเขาก็คือตามหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพจกูมาแล้วเนี่ยค่ะมาลงโทษในข้อหาที่การโพสต์รูปภาพเนี่ยค่ะก็จะเป็นความผิดฐานพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะคะส่วนข้อความที่หาว่าโกงอย่างนี้มันจะหมายถึงว่าเราเป็นคนประพฤติไม่ดีมันจะทำให้เราเสียชื่อเสียงมันเป็นความผิดหมิ่นประมาทค่ะหลังจากที่เราชี้แจงแถลงออกไปเขาก็ได้ลบออกไปเลยค่ะเป็นห่วงปุ้ยครับนอกจากนั้นคือไม่สำคัญเลยครับในชีวิตผมลูกความไม่ได้กระทำความผิดดังที่พูดค่ะข้อความที่พูดออกไปทั้งหมดเป็นข้อความเท็จเราจะเอาผิดแบบเรียกค่าเสียหายยังไงทุกวิถีทางจนถึงที่สุดผมไม่อยากพูดเลยแล้วครับเพราะว่าจริงๆผมชี้แจงไปทาง Facebook เรียบร้อยแล้วแล้วผมว่ามันค่อนข้างชัดเจนครับคนที่ให้ข้อมูลคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเราดำเนินการดีทั้งหมดเลยค่ะแม้ว่าจะไม่ได้โพสต์เองก็เป็นคนสมรู้ร่วมคิดค่ะบุคคลที่กระทำไม่ใช่คนเดียวค่ะเป็นหลายบุคคลค่ะเราบอกได้แค่นี้ไม่รู้ว่าเป็นกระบวนการไหมแต่โพสต์ออกมาถี่ขนาดนี้คือเขาจงใจค่ะที่เห็นว่าประกาศโพสต์ประกาศท้าทายตรงนั้นคิดว่าไม่ตรงจุดสักเท่าไหร่มันจะไม่ทำให้ข้อยุติข้อพิพาทมันจบการไปออกโหนกระแสอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่าต้องการกระแสอะค่ะแล้วก็อยู่ดีๆมีบุคคลนึงร้อนตัวออกมาโพสต์ว่าเอาท้าไปออกรายการโหนกระแสทั้งที่เพจกูมาแล้วไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยยกเว้นคุณกวินตอนนี้ผมเก็บหลักฐานค่อนข้างครบแล้วฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ